วัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนไปทำลาบหมูเครื่องสดในแบบฉบับของบ้านเราเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำแล้วก็จะมีวิธีการทำอย่างไรตามมาเลยครับลาบหมูสูตรโคราชบ้านเองด้วยจ้าหั่นสมุนไพรก่อนเอาไปต้มไส้กับสามชั้นของเราสมุนไพรเก็บมาสดๆจากหลังบ้านเราเองเตรียมเครื่องสดนะจ๊ะใบมะกรูดนะคะเครื่องเสร็จแล้วก็ตำเลยนะจ๊ะทุกคนตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องต้มยำของเราปรุงรสด้วยเกลือตามไปด้วยไส้อ่อนแล้วก็3ชั้นนะครับสำหรับนี่ก็จะเป็นผักทั้งหมดที่เราเอาไว้ปรุงแล้วก็เอาไว้แกล้มกับลาบหมูของเรานี่ก็จะเป็นไส้หมูที่เราต้มไว้ประมาณ30นาทีเดี๋ยวเราจะไปหั่นซอยกันหั่น3ชั้นก่อนนะครับสำหรับ3ชั้นจะซอยหนาซอยบางแล้วแต่ความชอบเลยนะครับหั่นซอยไส้อ่อนที่เราต้มไว้เมื่อกี้เนี่ยล่ะครับสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะทำการรวนหมูบดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราต้มไส้กับต้ม3ชั้นเมื่อกี้เราจะเอามาใส่กับหมูบดเพื่อรวนหมูให้สุกนะครับตอนนี้ก็หมูสุกได้ที่แล้วต่อไปเราทำการลาบกันอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นี่แหละครับผงนัวตามไปด้วย3ชั้นที่เราหั่นซอยแล้วก็ไส้อ่อนเพิ่มความเค็มด้วยน้ำปลาเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกป่นนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยทำการหั่นมะนาววันนี้มะนาวน้ำดีมากนี่บีบลงไปเลยตามไปด้วยข้าวคั่วใส่ตามถนัดเลยอันนี้สำหรับข้าวคั่วสำหรับขั้นตอนนี้เราก็จะทำการหั่นต้นหอมผักชีสำหรับต้นหอมผักชีเราก็จะไว้โรยหน้าลาบหมูของเราในเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลาบหมูเครื่องสดในแบบฉบับของบ้านเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรคอยติดตามรับชมกันนะครับ